ครับก็เป็นวันดีๆนะครับมาร่วมงานออกบูธนะครับก็จริงๆไม่ได้เรียกว่าเปิดตัวนะแต่ก็เรียกว่ามาร่วมงานเพราะว่าน้ำส้มหอมมังกรได้เปิดตัวมาสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงตอบรับที่ค่อนข้างโอเคครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ได้ชิมกันแล้วใช่ไหมครับอร่อยไหมนี่ก็ถือว่าก็มาร่วมขายของนะครับแล้วก็มาร่วมประชาสัมพันธ์งานให้ออกมาดีทำมานานยังทำมาได้นี่นะจะเกือบปีแล้วครับแต่ว่ายังก็ค่อยเติบโตเราจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากมังกรดูแลสุขภาพเนาะถ้าแบบใครหลายๆคนเคยเห็นข่าวมังกรเคยแบบอ้วนมาก่อนแล้วก็มาผอมอะไรเงี้ยก็เราก็จะเป็นสายแบบเฮลตี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาจะทำโปรดักต์อะไรขึ้นมาทั้งอย่างที่เรากินเองเราก็อยากจะสบายใจมังกรกินอาหารคลีนไงพอเราชอบกินน้ำส้มน้ำผลไม้อยู่แล้วเราได้สูตรที่เราถูกใจที่มันไม่ได้มีสารปรุงแต่งอะไรเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอะไรเงี้ยเราก็เลยทำออกมานอกจากสัตว์ตัวอะไรแบบนี้เรามีจำหน่ายแทนบ้างคะก็ออนไลน์ครับแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับมีแบบตั้งแต่เหนือจนถึงใต้สุดเลยครับแบบเชียงใหม่จนถึงแบบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีครบหมดทุกจังหวัดแต่ก็ยังเปิดรับตัวแทนมากขึ้นเรื่อยๆทันไหมคะผลิตทันไหมอ๋อจำนวนเนี่ยผมเพิ่มกำลังผลิตขึ้นเรื่อยๆจริงๆจุดเริ่มต้นอ่ะเราก็ได้แค่วันละร้อยหลักหลายร้อยขวดเด้อขึ้นมาขยับไปหลักพันวันนี้ทุกวันนี้ผมการันตีว่าผลิตได้หลักหมื่นขวดก็คือต่อวันนะครับไม่ได้แบบสต็อกของเพราะว่าของเราขายเป็นเดลิเวอรี่ก็คืออยากได้ความสดได้ความแบบสดแล้วก็สุขภาพดีให้กับทุกคนจริงๆเลยใช่ครับโรงงานของตัวเองอันนี้เป็นกิจการของเราหรือเป็นกิจการของครอบครัวจุดเริ่มต้นเนี่ยผมทำกับเพื่อน2คนแต่ว่าทุกวันนี้พ่อเข้ามาร่วมด้วยแล้วครับเพราะว่าจะต้องปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมโรงงานอะไรเงี้ยก็คุณพ่อจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดรายได้ต่อวันนี้คือหลักแสนโอ้ยสาธุก็ขอให้เป็นอย่างนั้นครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เป็นรายได้ที่ดีอะไรเงี้ยก็มันเป็นช่องทางการเปิดโอกาสที่ดีทำให้มาก่อนกับคุณพ่อเนี่ยคุยเรื่องธุรกิจกันมากขึ้นทำให้เดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะสินค้าใหม่ๆด้านสุขภาพที่เปิดตัวจริงจังมากกว่าน้ำดื่มแค่นี้ครับอาจจะมีสินค้าตัวใหม่ที่ดีต่อทุกคนแล้วก็ทุกคนสามารถกินได้ฝากช่องทางในการติดตามทางซื้อครับก็เสิร์ชคำว่าสีส้มได้เลยครับสีมันไม่ใช่แปลว่าสีนะครับแปลว่าสอสาราลอเรือสระอีแล้วก็ส้มแปลว่าสีเนี่ยมันแปลว่าดีบวกครับว่าส้มแปลว่าเราคัดส้มพันธุ์ดีๆมาเพื่ อลูกค้าทุกคนจริงๆครับเสิร์ชได้ทั้ง IG แล้วก็เฟซบุ๊กครับแล้วก็เข้าไปสอบถามก็จะมีคนคอยตอบรับตลอดมันอยู่ได้5วันครับเพราะว่าของเราอ่ะจริงๆเราอยากให้กินใหม่ๆสดๆทุกวันเนอะแต่ว่าเราก็ทำการแบบทดลองด้วยตัวเองเนี่ยแหละก็จากผ่านการแช่ช่องฟรีซแช่ช่องธรรมดาอะไรเงี้ยเราคิดดูว่าคุณค่าสารอาหารและรสชาติที่ไม่เปลี่ยน5วันนี่คือประสิทธิภาพสูงสุดครับแต่อยากให้กินหมดภายในวัน2วันแรกหรือว่าแช่ตัวเองจะไม่ตกเป็นตะกอนไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ได้ผสมพวกน้ำเปล่าไม่ได้ผสมพวกหัวเชื้อของผมมาใช้ส้มแท้ 100% คนที่กินส้มทุกวันน่ะจะรู้หมายถึงว่ากินลูกส้มทุกวันนะก็จะรู้ว่าน้ำส้มที่ผสมจากน้ำหรือว่าน้ำส้มที่ผสมจากหัวเชื้อเนี่ยมันจะแตกต่างจากน้ำส้มแท้ 100% อยู่แล้วเลิฟซีนแหนพี่แป้งความยากอะไรจะยากกว่ากันใช่ไหม เรียกว่าความกดดันดีกว่าเลิฟซีนก็อาจจะแบบตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าอ่ะถ้าพูดตรงๆมังกรอ่ะเห็นพี่แป้งมาตั้งแต่เด็กๆพี่แป้งขอโทษนะครับคือเราติดตามเขาก็จะเป็นเขายังเป็นนางเอกแบบที่หน้าเหมือนเดิมอ่ะจริงๆถึงมังกรจะเรียนแบบอ่ะถึงดูเขาตั้งแต่มัธยมอ่ะมังกรตอนนี้โตขึ้นมาได้เล่นหัวเขาคิดดูดีว่าเขาหน้าเด็กขนาดไหนเห็นไหมพี่แป้งเราจบด้วยประโยคที่ดีก็คือเราเห็นเขาก็ตื่นเต้นอยู่แล้ววันแรกก็กดดันมากแต่ว่าต้องขอบคุณพี่แป้งจริงนะครับมังกรให้เป็นนางเอกแบบเบอร์แรกๆเลยที่มังกรร่วมงานมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คนอื่นไม่ดีนะครับแต่ว่าเราเรียกเทียบว่านี่คือรุ่นใหญ่ที่ทำงานง่ายและเขาโปรเฟชชั่นอลจริงๆในการทำงานและชีวิตส่วนตัวพี่แป้งได้ฝึกสอนทั้งเรื่องการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวได้ดีเขาเป็นเหมือนต้นแบบด้านรุ่นพี่ในวงการที่ดีครับแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกกันชัดเจนไม่ว่าช่วงไหนเขาจะเจอข่าวอะไร5-4-3-2ปุ๊บก็พี่แป้งก็สามารถรับบทบาทได้ออกมาอย่างมืออาชีพที่สุดด้วยความพี่แป้งอาจจะเป็นคนแบบแมนๆหน่อยเนอะเขาเป็นคนลุยๆแล้วก็บอกโอ๊ยพี่แต่งงานแล้วแบบเล่นเถอะเต็มที่เลยคือให้บทบาทออกมาดีที่สุดก็พออะไรเงี้ยแล้วเขาไม่เคยสอนมาก่อนโดยแบบมานั่งสั่งสอนไปคำนะแต่ว่าเขาทำให้เราเห็นแล้วเขาทำให้เรารู้ว่าพี่แป้งเนี่ยมาก่อนพูดเลยนะว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่อาจจะดูผ่านๆโอ้ยเทียบกับ
าจจะแก๊งนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้แบบสวยสดุขนาดแต่ว่ายิ่งดูยิ่งอยู่กับเขาว่าเขายิ่งมีเสน่ห์มากมังกรอ่ะอินกับเรื่องนี้และรู้สึกว่าอินมากๆกับนางเอกก็ต่อเมื่อได้เล่นกับพี่แป้งไม่รู้สิเขามันมีเคมีอะไรทั้งอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราหลงรักผู้หญิงคนนี้ได้จริงๆด้วยเสน่ห์ของเขาในการแสดงแล้วก็ชีวิตจริงอ่ะคำพูดเขาว่ายิ่งพูดคุยยิ่งสนุกยิ่งแบบเออเขาเป็นผู้หญิงอารมณ์ดีวันนึงถ้าผมเติบโตขึ้นมาถ้าไม่ได้พาดพิงพี่แป้งนะแต่หมายถึงว่ามีโอกาสเติบโตขึ้นมาและถ้าเราต้องมีสักคนหนึ่งในชีวิตอ่ะผมก็อยากจะมีแบบพี่แป้งนะหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่มองตาด้วยหรือพูดคุยด้วยแล้วมันมีความสุขเขาเป็นผู้หญิงที่แบบง่ายๆเนาะพูดแบบมีกลัวเป็นข่าวคู่กันไหมคะเขาก็มีเรื่องแบบในช่องก็แบบมีแบบว่าเออผมว่าชอบคนขาวผมยาวอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่แปลกที่จะชอบเขาได้แต่ว่าอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดถึงเรื่องความเหมาะสมเนาะพี่แป้งคือเราสนิทกันมากแหละแต่ว่าเรื่องอนาคตก็ไม่หรอกแต่ว่าเราสนิทกันทั้งมันมีโอกาสได้เข้ามารู้จักกันบังเอิญแบบว่าเพื่อนของเพื่อนไปกลุ่มเดียวกันแล้วมันเลยทำให้ลิงกันได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เท่าที่รู้ทุกวันนี้ก็เป็นฟิลคูลที่สุดครับคุยกันบ่อยไหมครับเหมือนคุยไลน์ก็จะแอบคุยไลน์กันแบบว่ากับป้าก็เสร็จยังเพราะมันเป็นละครผีไงเอาจริงๆมันถ่ายทำก็ไม่วันพี่แป้งยาวนานก็เป็นวันที่ผมยาวนานเพราะว่าละครผีทุกคนรู้อยู่แล้วถ่ายกลางคืนแล้วมันถ่ายหลายช็อตอะไรเงี้ยมันก็อย่างได้ฉากต้องสแตนบายเป็นผีอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยแหละจะใครจะอยู่ดึกแล้วก็กลับบ้านหรือยังเสร็จหรือยังอะไรก็ถ่ายกันปกติอะไรเงี้ยไปไหนก็สับกระสับยังไหมก็อาจจะมีไปทำบุญไหว้พระช่วงแรกๆครับแต่ว่าก็มีทีมงานไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญเราเอ่ยพูดคุยกันขึ้นมาถึงแบบย่านาคอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอออยากไปจังเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่แป้งก็เอออยากไปจังเลยแล้วสองคนจังหวะพูดพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแล้วทีมงานเขาบอกว่าเอาถ้าพูดแล้วก็ต้องไปนะอะไรเงี้ยก็เออตัดสินใจว่าในอาทิตย์นั้นมันมีวันหยุดวันหนึ่งพอดีก็เลยตัดสินใจไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามีทีมงานไปด้วยครับแล้วตอนนี้โสดใช่ไหมโสดครับแล้วตอนนี้พี่เขาก็โสดเรามีแอบคิดเราเฮ้ยมีคนจับคู่จิ้นอ๋อก็ให้พี่เขาช่วยตัดสินใจดีกว่าเขาก็รู้จักเรามานานแล้วก็ไม่หรอกผมว่ามันมีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้ๆกันพี่แป้งชอบออกกำลังกายในที่ที่มาก่อนออกอะไรเงี้ยมันก็บังเอิญจังหวะมันได้ลิงๆตรงกันเนอร์เทรนเนอร์กลุ่มเพื่อนช่างตัดผมมังกรรู้จักกับพี่แป้งอะไรเงี้ยมันก็ครับก็เป็นเรื่องของอนาคตครับแล้วแบบปฏิเสธที่มีความรู้สึกดีมาก่อนแบบถ้าวันหนึ่งไม่ได้หมายถึงพี่แป้งนะถ้าวันหนึ่งมีสักคนหนึ่งในชีวิตก็อยากได้แบบพี่แป้งโอเคค่ะ